สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับNDP บุมบายเราจะเต้นทำไมยายายาบุมบายเพื่ออะไรสำหรับวันนี้นะครับเราก็มี10ทริคดีๆนะครับจากเว็บ Spicy นะครับให้ทุกคนดูกับ10ทริคเอาหนุ่มยังไงให้ได้มาเป็นแฟนแบบมีชั้นเชิงไปเนียนๆนะครับรู้เขารู้เรานะครับสาวๆทุกคนเนี่ยคงเคยได้ยินนะครับสุภาษิตที่บอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งในเรื่องของความรักก็แชร์ได้เช่นกันนะครับเพราะการที่เราแอบชอบใครนั้นนะเราต้องรู้ว่าเขาน่ะเป็นคนยังไงเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นในตัวเขาแล้วก็อย่าลืมตัวตนของเราเลยนะว่าเราเป็นคนยังไงจากนั้นเนี่ยจึงค่อยเริ่มจีบเขาไปแบบเนียนรอยยิ้มรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติอ่อนหวานเนี่ยจะเป็นรอยยิ้มที่มีเสน่ห์น่าค้นหามากที่สุดเหมือนรอยยิ้มแบบเรานี่ไงซึ่งเมื่อเราเจอผู้ชายที่เราหมายตาเนี่ยไม่ว่าเขานั้นน่ะจะกำลังโกรธหรือมือโหดอยู่ก็ตามเราเนี่ยก็ต้องรีบเปลี่ยนอารมณ์เลยนะครับยิ้มให้เป็นธรรมชาติที่สุดแบบนี้หรือยิ้มให้เป็นแบบนี้ยิ้มให้เป็นแบบนี้ก็พอให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่ได้อารมณ์เสียอยู่ผู้ชายคนนั้นก็จะจ้องมาที่เราแล้วจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีดูสดชื่นน่าอยู่ใกล้ด้วยจังเป็นคนยิ้มเก่ง กินน้ำหอมอ่อนกินน้ำหอมอ่อนๆในตัวเราเนี่ยเปรียบเสมือนว่ามีเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหลงใหลได้และฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยเลือกน้ำหอมที่บ่งบอกความเป็นตัวเรามากที่สุดแต่ต้องเป็นกลิ่นหอมเท่านั้นนะห้ามกลิ่นที่มันฉุนเพราะถ้ากลิ่นที่มันฉุนปุ๊บผู้ชายก็แตกไปได้เลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเลือกกลิ่นน้ำหอมที่มันหอมๆอ่อนๆก็พอนะครับซึ่งจะทำให้โอกาสที่เราเข้าใกล้ผู้ชายเนี่ยได้ใกล้มากที่สุดและให้เขาเนี่ยได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ตัวหอมจังเลยอยากอยู่ใกล้ด้วยจังตีเนียนทำความรู้จักใครที่กำลังเกิดอาการชอบนะครับและหากบังเอิญว่าคนที่เขาชอบนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนรุ่นพี่ต่อคณะเพื่อนร่วมงานเพื่อนในมอเพื่อนในโรงเรียนเพื่อนที่ต่อเรียนต้นมาวิธีตีเนียนเนี่ยง่ายมากขั้นตอนการจีบเนี่ยก็จะง่ายกันวันนี้หนึ่งนะครับซึ่งสมัยเนี้ย Facebook IG ต่างเนี่ยมีให้เราสืบค้นหาเลื่อนหน้าฟีดไปมาอย่างเช่นผมเนี่ยถ้าชอบใครเนี่ยผมก็จะไปดูในสตอรี่ของคนนั้นๆจะไปดูเนื้อหาคนนั้นๆและจากนั้นเนี่ยผมก็แกะแอดฟีดเข้าไปแล้วเราเนี่ยแกะทักเข้าไปเลยละเราเจอกันที่งานนั้นด้วยเออเราเดือนสุดท้ายละซึ่งมันก็ดีนะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจดวงตาของเราเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจสาวๆหลายคนเนี่ยเคยได้ยินประโยคนี้มาก่อนดังนั้นลองใช้สายตาให้เป็นประโยชน์นะครับโดยการแอบมองเขาให้เขารู้สึกตัวพอเขามองกลับมาก็สบสายตาไปเลยห้ามหลบสายตานะสบสายตาไปเลยให้ใช้สายตาเนี่ยเป็นตัวบอกความรู้สึกต่างๆที่เราส่งผ่านไปถึงเขาห้ามจ้องเขาแบบคนโรคจิตแบบนี้ให้เรามองเขาแบบอ่อนโยนแบบแม่ฉันจะถนอมจังเลยเราส่งความรู้สึกไว้ให้อยู่นะแบบนี้นะครับใช้สายตาเหลือบมองเขาก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยมีสิ่งดีๆให้เขาแต่ต้องทำแบบเนียนๆนะแล้วก็ต้องทำให้เป็นธรรมชาติด้วยถึงจะช้าเนี่ยแต่มันก็เชื่อกว่านะงัดความเซ็กซี่ออกมาโชว์งัดความเซ็กซี่ในที่นี้ไม่ใช่ถอดเสื้อไม่ใช่ดึงเสื้อไม่ใช่แต่งเล็กแต่งน้อยแต่หนุ่มๆหลายคนเนี่ยส่วนมากจะชอบสาวที่เซ็กซี่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วต่อให้หนุ่มคนนั้นจะชอบสาวเรียบร้อยขนาดไหนแบบภาพแบบไว้แต่ถ้าหากคุณเป็นสาวที่มีความเซ็กซี่นิดนิดมันก็ดูที่น่าค้นหาขึ้นมาลองปรับเปลี่ยนกันแต่งตัวให้เซ็กซี่ขึ้นโชว์เนื้อหนังนิดหน่อยแต่ห้ามแต่งตัวแบบตั้งใจโป๊เพราะว่ามันจะถึงไม่แพงเอานั่นล่อนทำตัวให้มีชั้นเชิงเข้าไว้หากสาวเจอหนุ่มที่ถูกใจนี่แหละแบบทุกคนจะต้องใจละลายกรีดกราดแน่นอนแต่การกระทำแบบนั้นมันเป็นการกระทำที่ผิดเราห้ามไปกรีดแกะห้ามไปส่งว้าวเราดีใส่เขาเพราะนั่นน่ะมันอ่ะเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์มากเราควรทำตัวท่าทางวางท่าวางมาดหนึ่งแสดงออกให้มันชัดเจนถึงแม้ว่าเรากำลังปิงเขาอยู่นะทำตัวเป็นธรรมชาติสวยๆไว้เช็ดๆไว้เนี่ยผู้หญิงคนนี้จะคิดอะไรกับเขาเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่ในความคิดของเขาแล้วแค่นี้เราก็เชื่ออย่างเช่นถ้าเราเจอผู้ชายเราห้ามแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเราต้อง
ข้ามาสนับมองที่เขาก็ปิงปิงใส่เขาเลยหนึ่งแค่เนี้ยเราก็จะได้ผัวแล้วแหละทำตัวลึกลับบ้างที่ผ่านมาไม่ควรจะเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์โรแมนติกร่าเริงคิดเล่นหรือตลกมาลองเปลี่ยนลุคดูกันบ้างไหมล่ะให้สาวๆเนี่ยลองทำตัวลึกลับแบบไม่ใช่ให้เหมือนมีความลับอะไรบางอย่างเนี่ยให้เขาได้อยากรู้เมื่อตรงความอยากรู้ของเขาเลยเนี่ยเขาก็จะคอยถามคุณเองหรือไม่เขาจะคอยสืบคนต่างๆแล้วก็อย่าเผยออกมาง่ายๆล่ะเพราะมันอาจจะดูง่ายเกินไปให้เขาได้ลองค้นหาเองดีกว่าว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงทำตัวเป็นที่ปรึกษาที่ดีคือได้ทุกเรื่องเป็นแม้กระทั่งพ่อแม่ลูกพี่เพื่อนปู่ย่าน้าอาหรือครอบครัวต่างๆมากมายเมื่อคุยกับเขาแล้วเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นและเราจะพูดคุยหรือปรึกษากันได้เนี่ยให้คุณทำตัวเป็นคนที่มีความสามารถปรึกษาได้ดีให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะคุยกับเขาได้ทุกเรื่องในเวลาที่เขามีปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็สามารถจะปรึกษากับคุณได้ให้เราพูดกับเขาไปว่าถึงเราจะไม่สามารถให้คำปรึกษาได้แต่เราสามารถอยู่ข้างเธอได้ตลอดไปแค่เนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญเขาแบบเราต้องการจะดูแลเทคแคร์เขาแล้วค่ะแต่ป้าอย่าลืมคุณค่าในตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกรักใครสักคนจงอย่าลืมว่าคุณจะต้องรักตัวเองด้วยเพราะสาวๆที่รักตัวเองแล้วเนี่ยและดูแลตัวเองแล้วเนี่ยย่อมเป็นที่รักย่อมเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มต่างๆนานามากกว่าผู้หญิงที่ติดผู้ชายมากเกินไปหรือติดนั่นเองนะครับให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าและจากที่คุณคอยมองเขาคุณคอยอ่อยเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่วิ่งตามคุณก็ได้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่วิ่งตามคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มองหาคุณเองก็ได้ในของคุณผู้หญิงที่อยู่ที่การรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองนั่นแหละครับเป็นไงล่ะทุกคนสำหรับสิทริกแอลหนุ่มมาเป็นแฟนแบบมีขั้นเคิร์กต่อยเนียนๆสำหรับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็บอกได้นะครับผมก็จะทำออกมาอีกเรื่อยๆหรือถ้าใครลองเอาไปใช้แล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็ลองมาเมนต์ใต้คลิปนี้ได้และสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย